ัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสูงวัยไฮเทคค่ะวันนี้พบกับดิฉันใบเฟิร์นนิรชาบุญพามาค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้เฟิร์นจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปดูบทบาทของ AI ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะปัจจุบันโลกของเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีเฟื่องฟูแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและทุกอุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัดการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้ AI ฉลาดขึ้นทุกวันค่ะเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยินดีที่จะรับเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆมาใช้เสมอค่ะเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ด้วยเช่นกันซึ่งไม่เพียงอย่างประโยชน์เฉพาะนะคะเพราะว่าช่วยเสริมการบริการของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวก็ได้ใช้ประโยชน์จาก AI ด้วยค่ะเพื่อประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจสนุกสนานและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่า AI กำลังมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนวัตกรรมที่โดดเด่นของ AI สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนตัวอย่างเช่นการใช้ AI ในแอปพลิเคชันการเดินทางลูกค้าจะได้รับบริการที่น่าพึงพอใจที่มาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวมากขึ้นลูกค้าสามารถจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมและจองการเดินทางอื่นๆได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบนสมาร์ทโฟนค่ะแม้แต่บริการด้านการค้นหาเที่ยวบิน Google ผ่าน Google Flights ที่ทำงานด้วย AI ก็สามารถแจ้งเตือนเที่ยวบินที่ล่าช้าได้ซึ่งจะดำเนินการโดย AI จะทำงานตั้งแต่การเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลไปจนถึงการบริการลูกค้า AI สามารถตอบข้อสงสัยพื้นฐานได้โดยอัตโนมัติต้องขอบคุณเทคโนโลยี AI ดังกล่าวนะคะที่เนรมิตความง่ายแล้วก็ความสะดวกสบายเช่นนี้ให้กับเราค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งข้อดีของ AI ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ย1เลยค่ะช่วยวางแผนการเดินทางตามรายงานของตลาดนักท่องเที่ยว 30% ใช้สมาร์ทโฟนหรือระบบแอปพลิเคชันเพื่อวางแผนการเดินทางโดยนักท่องเที่ยว 50% ไม่กังวลเรื่องการเดินทางค่ะเนื่องจากในสมาร์ทโฟนของพวกเขามีแอปพลิเคชันท่องเที่ยวที่ทำงานแบบอัจฉริยะคอยแนะนำพวกเขาตลอดการเดินทางแอปที่ทำงานด้วย AI สามารถวางแผนได้ทุกอย่างตามที่ต้องการทำให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต่างๆหันมาลงทุนใช้ AI สำหรับแนะนำการเดินทางและนำเสนอบริการส่วนตัวให้กับลูกค้าแบบที่เรียกได้ว่าปรับแต่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะนอกจากนี้ยังมีการเสนอบริการฟรีเช่นอาหารและเครื่องดื่มและการต้อนรับอื่นๆคุณผู้ชมคะระหว่างการเข้าพัก AI จะช่วยปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นและดึงดูดลูกค้าได้จำนวนมากอีกทั้งการใช้ AI เพื่อการท่องเที่ยวยังให้ทางเลือกอีกมากมายแก่ลูกค้าค่ะเช่นกิจกรรมผจญภัยค่ะ 2. เพื่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าAI เข้ามาปฏิรูปอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีประโยชน์หลักคือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์แอปพลิเคชัน AI เน้นให้บริการที่น่าประทับใจแก่นักเดินทางเมื่อเทียบกับบริการออฟไลน์อย่างแชทบอทอัจฉริยะที่ให้บริการลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำต่างๆได้อย่างรวดเร็วค่ะ3. ช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลประโยชน์ของ AI ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถช่วยให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการการวิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์ในการประเมินความพอใจของลูกค้า AI สามารถอ่านบทวิจารณ์ของลูกค้าและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ช่วยลดระยะเวลาในการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างโอกาสในการขายมากขึ้นค่ะ
4ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งใช้ AI เพื่อตอบคำถามลูกค้าโดยอัตโนมัติทันทีเช่น AI Chatbot ในสายการบินต่างๆก็ช่วยผู้โดยสารค้นหาเที่ยวบินในราคาที่ประหยัดดังนั้นค่ะสายการบินก็จะใช้พนักงานของตนทำงานเชิงนวัตกรรมอื่นๆที่ยังจำเป็นต้องใช้มนุษย์ได้5. ช่วยจัดการกิจการเมื่อลูกค้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพวกเขาจะค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ค่ะเช่นหาอ่านรีวิวซึ่งการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าทางออนไลน์ก็มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการความคิดเห็นเชิงลบก็อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจได้ AI จะช่วยให้ธุรกิจติดตามรีวิวหรือความเห็นของลูกค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้โดยอัตโนมัติธุรกิจสามารถตอบกลับความเห็นเชิงลบและวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ด้วยค่ะช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกิจการไม่ว่าจะเป็นการขายการบริการและรายได้อย่างตรงจุด 6. กำหนดราคาแบบพลวัตค่ะถ้าเราค้นหาเที่ยวบินหรือโรงแรมซ้ำๆเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะจองหรือไม่จองจะพบว่ามีการขึ้นลงของราคาอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะขึ้นซึ่งเป็นปกติของลูกค้าไม่ชอบจ่ายอะไรที่ราคาสูงมากผิดปกติ AI เนี่ยแหละค่ะจะเป็นเครื่องมือในการกำหนดราคาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เครื่องมือจะวิเคราะห์ราคาของคู่แข่งได้เร็วขึ้นและเสนอราคาที่สมเหตุสมผลให้กับลูกค้าซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจในการดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้นแนวโน้ม AI ที่สำคัญสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรียกได้ว่าการจับเทรนด์ว่า AI แบบใดที่จะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถแข่งขันกับคนอื่นในตลาดได้อย่างแรกเลยค่ะคือต้องศึกษาก่อนว่า AI ทำอะไรได้บ้างฉลาดแค่ไหนสำหรับนักท่องเที่ยว AI อาจเป็นเสมือนผู้ช่วยที่จะแจ้งในราคาให้เราทราบเกี่ยวกับวันหยุดเพื่อให้เราได้วางแผนจัดตารางการเดินทางช่วงวันหยุดกับครอบครัวหรือเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี AI และแอปพลิเคชันในการเดินทางจะทำให้การเดินทางของเราน่าพึงพอใจขึ้นค่ะควบคู่ไปกับประโยชน์ AI ไม่ได้ให้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่การใช้ AI ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยพนักงานภาคบริการจะได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการนำ AI เข้ามาทดแทนแรงงานคนเพราะปกติการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วการมาของ AI คือการมาเพิ่มคู่แข่งของพนักงานภาคบริการในระบบให้แข่งขันกันสูงมากขึ้นไปอีกต่อไปจะไม่ใช่คนเท่านั้นที่แย่งงานกันทำเพราะคนต้องไปแย่งงานกับ AI ด้วยซึ่ง AI ที่ว่านี้ก็มีแนวโน้มว่าจะฉลาดมากกว่านี้แน่นอนในอนาคตอันใกล้ในที่สุดแล้วหาก AI เข้ามาแทนที่คนได้อย่างน้อย1ใน4ของระบบพนักงานบางส่วนค่ะย่อมหมดความสำคัญกับตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งงานที่เทคโนโลยีสามารถทำแทนได้เพราะ AI คุ้มต้นทุนกว่าการทำงานเสถียรกว่าเมื่อนั้นล่ะค่ะสิ่งที่คนทำงานสายท่องเที่ยวจะเป็นกังวลก็คือต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดหากคิดจะไปต่อในสายงานนี้หรือจะปรับตัวให้สามารถทำงานในสายงานอื่นหรือจะไม่ทำอะไรเลยดูวันที่ AI ฉลาดมากกว่านี้จนเข้ามาทำงานในระบบได้อย่างสมบูรณ์ค่ะเทรนด์การใช้ AI ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นำเสนอแผนที่การเดินทางเพื่อช่วยให้เราเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามที่วางแผนไว้ทำงานเสมือนผู้ช่วยส่วนตัว AI จะช่วยให้การสนทนาแบบดิจิตอลง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นเราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมได้ด้วยคำสั่งเสียงค่ะแอปพลิเคชันที่ใช้ AI เพื่อให้สามารถเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับการจองตั๋วและส่งการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการเดินทางค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะใช้เทคโนโลยี AI และ ML
หรือ Machine Learning มากขึ้นในปี2021เพื่อนำเสนอแพ็กเกจวันหยุดให้กับลูกค้ารายบุคคล AI จะเข้ามาสนับสนุนการชำระเงินด้วยบัตรเงินสดบัตรเงินสดแทนเงินสดค่ะทำให้การชำระเงินค่าตั๋วไม่ยุ่งยากอีกต่อไปคนทำงานสายท่องเที่ยวต้องปรับตัวอย่างไรจะเห็นได้ว่า AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างช้าๆแต่ในปัจจุบันก็นับว่าก้าวหน้าไปมากในมุมมองของนักท่องเที่ยวเนี่ย AI ช่วยให้การเดินทางสะดวกแล้วก็สนุกมากขึ้นค่ะส่วนในมุมมองของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการนำ AI มาใช้ประโยชน์จะมอบประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าสุดประทับใจให้กับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันที่รองรับการเดินทางแบบครบวงจรเมื่อใดก็ตามที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถนำ AI เข้ามาใช้ในระบบงานได้อย่างสมบูรณ์นั่นคือผลกระทบใหญ่ต่อบุคลากรหลายตำแหน่งอย่างที่บอกว่า AI คุ้มทุนกว่า AI ไม่มีปากมีเสียงดังนั้นตั้งตาทำงานโดยไม่บ่นหรือเถียงแม้แต่คำเดียวค่ะแถมยังมีเสถียรภาพทั้งในการทำงานและมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวจึงเป็นทักษะสำคัญในการเอาตัวรอดเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่เข้าสู่ยุคดิจิตอลไม่ว่าจะด้วยการใช้จุดแข็งของตนเองขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนแนวทางไปทำส่วนอื่นที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่รู้จักรวมถึงเปิดโอกาสให้ตนเองได้มีความสามารถทางด้านอื่นเพื่อจะได้กลายเป็นคนที่มีความสามารถและก็ศักยภาพมากกว่าเดิมค่ะแล้วนำมาปรับใช้การทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสายงานเดิมหรือย้ายไปส่วนเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะจากปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้เข้าถึงพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่เข้าถึงได้ยากผ่านระบบนำทางแล้วพื้นที่เชิงวัฒนธรรมที่เคยถูกปิดกั้นด้วยกำแพงภาษาก็กำลังค่อยๆถูกทลายลงด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอดีตเราอาจจำเป็นต้องอาศัยมคุเทศก์ที่รู้ภาษาท้องถิ่นหากเลือกไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ภาษาเรียกได้ว่าภาษาไทยในการสื่อสารหรือบางคนอาจเลือกใช้ภาษากลางค่ะที่ตนพอพูดได้เช่นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับคนในพื้นที่โดยที่หลายครั้งเขาก็เข้าใจเราบ้างไม่เข้าใจเราบ้างเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติช่วยให้การแปลภาษาเข้าใจได้เสมือนการแปลโดยล่ามที่เป็นมนุษย์มากขึ้นต่างการที่คนในการเรียกได้ว่าแปลรูปแบบจากมนุษย์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พกพาสะดวกเช่นโทรศัพท์มือถือการแปลภาษาอาจเป็นได้ทั้งการประมวลผลจากคำพูดของเราในคอมพิวเตอร์เหมือนอย่างที่หลายคนค่ะคุยกับ Alexa หรือ Siri หรืออาจเป็นการประมวลผลรูปภาพค่ะเช่นเวลาที่เราไปเจอป้ายบอกทางหรือเมนูอาหารที่ไม่ได้มีภาษาที่เราเข้าใจกำกับอยู่เราก็ใช้เครื่องมือหนึ่งในนั้นนั่นแหละค่ะ Google Translate ในการช่วยแปลรูปภาพข้อความเหล่านี้ออกมาเป็นภาษาที่ผู้ใช้เนี่ยเข้าใจได้ง่ายค่ะนี่นะคะก็เป็นบทบาทของ AI ในรูปแบบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามันอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเฟื่องฟูแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและทุกๆอุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะซึ่งการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเนี่ยทำให้ AI มันฉลาดขึ้นคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถใช้ AI นั่นแหละค่ะในการวางแผนการท่องเที่ยวช่วยวางแผนการเดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรมการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือเวลาที่คุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วโหไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปที่ไหนหรือว่ามีร้านอาหารอะไรอยู่ใกล้โรงแรมฉันบ้างคุณผู้ชมก็ใช้เทคโนโลยี AI นี่แหละค่ะในการแพลนทุกอย่างให้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารยอดฮิตหรือสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่คนเขาไปกันนะคะซึ่ง AI เนี่ยมันฉลาดมันสามารถวางแผนให้กับคุณผู้ชมได้ซึ่งข้อดีเนี่ยคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาเลยค่ะอย่างที่2ก็คือทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะหรือว่าประหยัดเงินได้ด้วยหลายคนเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะต้องใช้มคุเทศก์หรือว่าไกด์
ในการนำการท่องเที่ยวในท้องถิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยแค่เรามี AI เราก็สามารถทำได้ทุกอย่างสามารถไปเที่ยวได้คนเดียวหรือว่าไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแอปพลิเคชันการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI เนี่ยสามารถนำเสนอแผนที่การเดินทางเพื่อช่วยให้เราเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามที่วางแผนได้อย่างสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดเงินนั่นเองค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีมากมายหลายรายการให้กับคุณผู้ชมได้เลือกเลยค่ะเรียกได้ว่าคัดสรรมาอย่างดีแม้กระทั่งการลดการพึ่งพาสารเคมีแต่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตับหรือว่าปอดไม่ค่อยจะแข็งแรงเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือตัวถังเช่าต้องบอกว่าถังเช่าสามารถที่จะดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันได้ดีเพราะว่าเขาเนี่ยมีค่าสารอาหารสำคัญที่เหมือนกันอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของตัวโพลิแซคคาไรด์ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราพบได้ทั้งในถังเช่าทีนี้ค่ะเรามาดูกันว่าค่าสารอาหารตัวโพลิแซคคาไรด์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องอะไรนะคะบอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวโพลิแซคคาไรด์เนี่ยเป็นค่าสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีมีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะทำให้เราสามารถยกระดับภูมิคุ้มกันที่ดีในร่างกายของเราได้ค่ะคือไม่ว่าภูมิตัวไหนที่มันขี้เกียจทำงานเนี่ยมันก็จะถูกดึงให้ทำงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันค่ะภูมิคุ้มกันถ้ามันทำงานเยอะเกินไปหรือว่าโอเวอร์เกินไปเนี่ยมันก็จะถูกปรับลดลงระดับหนึ่งนะคะเพื่อให้ทำงานได้ในระดับที่มีความเหมาะสมนั่นเองและนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลหลักเลยค่ะที่ทำให้เรากินตัวถังเช่าเข้าไปภูมิของเราก็จะอยู่ในระดับที่มีความสมดุลไม่ทำงานน้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ขยันมากจนเกินไปไม่กลายเป็นทำร้ายร่างกายของเรานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากจะได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ไปดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อที่จะดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีให้มีประสิทธิภาพท่านก็สามารถที่จะรับประทานถังเช่าได้เลยค่ะเพราะว่ามีตัวค่าโพลิแซคคาไรด์นี่เองในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวถังเช่าที่เฟิร์นได้บอกไปว่ามีค่าสารโพลิแซคคาไรด์เนี่ยนอกจากค่าสารตัวนี้ในถังเช่าแล้วนะคะเรียกได้ว่าถังเช่าเนี่ยก็มีค่าสารอาหารอื่นๆที่เรียกได้ว่าเป็นค่าอาหารหลักเป็นตัวสำคัญเลยก็คือตัวโคดิซิปินค่ะแล้วก็อะดีโนซีนซึ่งตัวโคดิซิปินนะคะคุณผู้ชมค่ะคือตัวช่วยในการที่จะดูแลในเรื่องของการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเลือดสูบฉีดได้ดีมากยิ่งขึ้นเลือดก็จะไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายได้ดีค่ะร่างกายก็จะสามารถทำการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายได้มากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยล่ะค่ะจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่ามีพละกำลังมีเรี่ยวมีแรงมี energy หรือว่าพวกอาการเหนื่อยหอบต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยท่านใดที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆไปดูแลทำให้เรารู้สึกว่าปกติเราเดิน 2-3 ก้าวก็เหนื่อยแล้วเราอยากจะเดินให้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เดินแค่ไม่ถึง10ก้าวก็เหนื่อยแล้วเราก็ลองซื้อถังเช่าของทางจาเป่าเนี่ยไปกินดูค่ะกินแล้วท่านจะรู้สึกได้เลยว่าการเดินก่อนหน้านี้ที่เหนื่อยง่ายพอกินแล้วท่านเดินได้ไกลขึ้นซึ่งถังเช่าของทางจาเป่าเรามีค่าโคเรซิปินอยู่ที่ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปแล้วก็มีการส่งตรวจเนี่ยแหละค่ะคือความภาคภูมิใจของทางจาเป่าเรามีการตรวจในทุกๆล็อตว่าค่าสารจะต้องได้มากกว่า 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะ
ที่สำคัญเลยถังเช่าของจาเปาเนี่ยเป็นถังเช่าสีทองเพราะเลี้ยงเองในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดังนั้นแล้วนะคะระดับสารโคดิซิปินที่บอกว่าสูงขึ้นไป 4,000 มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยมันจะไปดูแลสุขภาพของเราคุณผู้ชมคะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่กินแล้วทำให้เราเห็นผลซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่อายุเยอะแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพละกำลังรู้สึกเหนื่อยง่ายเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็โหไม่มีแรงแม้กระทั่งแค่เดินนิดหน่อยท่านก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะแนะนำเลยค่ะว่าให้ลองซื้อถังเช่าของทางจาเป่าเราไปทานดูแล้วนอกจากจะทานถังเช่าก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเดินนิดหน่อยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มี energy แล้วก็รู้สึกว่าเวลาท่านทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยง่ายนะคะนอกจากในเรื่องของการทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแล้วนะคะยังช่วยเรื่องอื่นอีกด้วยซึ่งจะช่วยดูแลในเรื่องของเซลล์คุณผู้ชมกลัวไหมคะว่าวันนี้เนี่ยฉันจะเป็นมะเร็งวันนี้ค่ะหลายคนมีความวิตกกังวลอย่างนี้กลัวว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเป็นมะเร็งได้ไหมเนื่องจากเจอทั้งมลพิษและมลภาวะต่างๆไหนจะอาหารการกินเขาใส่เคมีอะไรไปบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยหลายคนขอเลือกที่จะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเลยค่ะโดยการขอกินถังเช่าก่อนเพราะว่าตัวถังเช่าเนี่ยมันมีค่าสารโคเรซิปินซึ่งจะช่วยดูแลในเรื่องของพวกเซลล์ต่างๆจะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งและโดยเฉพาะตัวที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่อยู่ในถังเช่าอย่างตัวสารโพลีเซคคารายค่ะถือว่าเป็นตัวที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีนอกจากนี้ค่ะยังยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนที่บอกว่าไม่อยากเป็นมะเร็งฉันยังไม่อยากเป็นมะเร็งหรือว่าคือไม่อยากให้มีมะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นเลยก็พยายามที่จะกินถังเช่าค่ะนอกจากนี้ถังเช่ายังช่วยดูแลระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงได้อีกด้วยฝนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะยังไม่ทราบข้อดีหรือว่าไม่ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อนี้เรียกได้ว่าตัวถังเช่าเนี่ยเขาจะช่วยในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีประจำเดือนมาไม่ปกติเช่นโหไม่มาเลยแบบ4เดือนมาทีหรือว่าบางท่านมาก็คือมาทั้งเดือนมาทุกวันอะไรแบบนี้คุณผู้ชมคะซึ่งตัวถังเช่าเนี่ยแหละค่ะเขาก็สามารถดูแลในให้ระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยทำงานได้ปกติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยมันดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้นแล้วเขาถึงได้บอกว่าตัวถังเช่าคือสิ่งที่เลิศค่ะแล้วก็ล้ำค่ามากๆช่วยให้เราดูแลเรื่องระบบสืบพันธุ์ได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยร่างกายสุขภาพแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งตัวในถังเช่านั่นก็คือตัว SOD ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราแก่ช้าลงเป็นตัวช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะตัว SOD เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ลดการอักเสบได้และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นสายออกกำลังกายเราแนะนำเลยค่ะว่ากินถังเช่าได้ซึ่งคุณผู้ชมก็กินก่อนออกกำลังกายประมาณ30นาทีนะคะเขาจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยคือสามารถออกได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูค่าสารอาหารถัดไปที่อยู่ในถังเช่ากันค่ะนั่นก็คือคอเดปิกแอซิดเรียกได้ว่ามีความสำคัญเหมือนกันซึ่งมันจะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านได้ดีมากๆเช่นกันค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในถังเช่าคือเป็นตัวสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะดีโนซีนค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาว่าตัวอะดีโนซีนเนี่ยต้องอยู่ในระดับต่ำเพราะว่าถ้าสูงเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายสามเกรดค่ะซึ่งมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นต้องควบคุมให้ดีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยบอกว่าซื้อถังเช่ามากินแล้วรู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกต์เวียนหัวรู้สึกไม่ดีเพราะว่าถังเช่าที่คุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยอาจจะซื้อมาจากตามท้องตลาด
ไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนไม่รู้กรรมาวิธีการผลิตคือพอเอาไปตรวจปุ๊บเนี่ยอ้าวถังเช่าของเราไม่มีคอร์ดิซิปินแต่ว่ามันมีอะดีโนซีนที่สูงปี๊ดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะกินแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนแอลงดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะคะใครที่อยากกินถังเช่าข้อแรกที่ควรรู้เลยค่ะคือ 1. คอร์ดิซิปินมีไหม 2. ถ้ามีเท่าไหร่สูงถึง 4,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมหรือไม่ 3. อะดีโนซีนมีเท่าไหร่มีมากไปไหมถ้ามากไปไม่ควร อยู่ต่ำๆที่200นิดๆเพราะฉะนั้นค่ะมั่นใจได้เลยถ้าคุณผู้ชมอยากได้ถังเช่าดีๆเนี่ยแนะนำได้เลยค่ะว่าถังเช่าของทางจาเป่าเราเนี่ยค่ะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเรามีการส่งตรวจทุกล็อตและอีกอย่างนะคะผู้ผลิตผู้บริหารของเราเนี่ยเขาก็รับประทานอยู่เป็นประจำมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรามีคุณภาพเพราะว่ามีการคัดสรรสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันเลยค่ะจ้าเป่าเราใส่ใจ Big Sprite โป๊นักแข่งปีเมื่อซื้อน้ำมันดาวอินคาถังเช่าเป่าอันหรือเป่าอื่นๆซื้อ3แถมฟรีอีก1ย้ำกันชัดๆซื้อ3ฟรี1และ Big Sprite สุดๆสำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะสั่งซื้อน้ำมันดาวอินคา5ขวดวันนี้แถมฟรีอีก2ขวด wow. ถังเช่า5กระปุกแถมไปอีก2และสุดๆกับเป๋าอื่นๆสั่ง5ขวดแถมฟรีอีก2ขวดสินค้าสมุนไพรวันนี้ซื้อ5แถม2ย้ำซื้อ5แถม2โทรเลย0818099158และในช่วงที่2นะคะเฟิร์นก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันไปชมกันเลยค่ะ AI ปรับปรุงประสบการณ์แขกของโรงแรมด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างไรวันนี้ค่ะเฟิร์นจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกันค่ะซึ่งอุตสาหกรรมโรงแรมนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในด้านของการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับวิธีการดำเนินงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลักดันขอบเขตทางเทคโนโลยีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเพื่อมอบบริการที่ดีขึ้นและคล่องตัวยิ่งขึ้นสำหรับแขกผู้เข้าพักรวมถึง workflow ที่เรียกได้ว่าง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับพนักงานและฝ่ายบริการค่ะด้วยเหตุผลนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโรงแรมอื่นๆได้โรงแรมจึงต้องแสวงหาโซลูชันและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งโซลูชันด้าน AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่า Voice Assistant หรือผู้ช่วยระบบคำสั่งเสียงได้นำแนวคิดหรือบริการใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาสู่ธุรกิจการบริการในหลายระดับเลยค่ะซึ่งระดับเรียกว่าเป็นระบบหน้าบ้านระบบหลังบ้านและการให้บริการโดยตรงสำหรับแขกผู้เข้าพักปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรบางครั้ง AI หรือปัญญาประดิษฐ์อาจรู้สึกเหมือนเป็นคำศัพท์โดยทั่วไปซึ่งถูกโยนทิ้งไปในบทความและสื่อยอดนิยมค่ะเพื่อเรียกความสนใจหรือปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างง่ายดายแต่ตัว AI เองในการใช้งานจริงมักจะเพ้อฝันน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นหรือสร้างสรรค์น้อยลงเลยค่ะปัญญาประดิษฐ์เป็นชื่อที่บ่งบอกถึงความสามารถในการจำลองค่ะแต่ก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นหรือสร้างสรรค์น้อยลงเลยปัญญาประดิษฐ์เป็นชื่อที่เรียกได้ว่าเป็นความสามารถในการตัดสินใจสังเคราะห์ข้อมูลอนุมานความหมายและแสดงผลโดยเครื่องจักรซึ่งความสามารถนี้สามารถตั้งโปรแกรมได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า machine learning เป็นหนึ่งในการที่ AI เนี่ยถูกป้อนด้วยข้อมูลของฐานข้อมูลรูปภาพห่วงโซ่การตัดสินใจหรือข้อความจากนั้นมองหาคุณลักษณะและรูปแบบในข้อมูลเพื่อทำการเลือกข้อมูลที่สมเหตุสมผลที่สุดทำความเข้าใจข้อมูลใหม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมหรือสร้างเนื้อหาใหม่แม้ว่ากระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถึงมือผู้บริโภค
แต่บางครั้ง AI ก็เรียนรู้จากเราและจากกรณีเหล่านั้นเราอาจได้รับประสบการณ์โดยตรงในการเรียนรู้ของเครื่องบางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าโปรแกรมเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความหรือผู้ช่วยเสมือนบนอุปกรณ์ค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเนี่ยเข้าใจวิธีการพูดวลีเฉพาะหรือสำเนียงของคุณได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนี่เป็นเพราะมันกำลังเรียนรู้จากคุณและปรับตัวเพื่อทำงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะจากตัวอย่างง่ายๆนี้เราสามารถจินตนาการได้ว่า AI และ Machine Learning จะสามารถนำไปใช้กับประสบการณ์ต่างๆได้อย่างไรเพื่อช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบริการการใช้ความคิดในการออกแบบเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อคิดเกี่ยวกับวิธีใช้โซลูชัน AI ในธุรกิจการบริการค่ะการรับรู้โดยรวมของ AI แม้ว่า AI จะถูกใช้งานในหลายผลิตภัณฑ์ในทุกวันนี้เช่นเดียวกับอัลกอริทึมโซเชียลมีเดียและเซิร์ชเอนจินค่ะผู้คนอาจไม่ทราบว่าสิ่งนี้ได้แพร่หลายในชีวิตของเรามากเพียงใดเมื่อผู้คนนึกถึง AI จิตใจของพวกเขามักจะมุ่งไปในเรื่องที่น่าตื่นเต้นบางครั้งก็ไปในเชิงลบและได้คาดการณ์ถึงอนาคตอันมืดมนเรื่องเหล่านี้สามารถพบเห็นได้จากวิธีการนำ AI ในสื่อของเราค่ะเนื่องจากการพาดหัวข่าวประกาศวิกฤตการจ้างงานที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาทำลายความเป็นส่วนตัวของเรา AI มักจะได้รับบทเป็นวายร้ายหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกไปในเชิงลบในสื่อสมมติจากการสำรวจที่เรียกว่าจัดทำโดย Blistow นะคะซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับผู้สำรวจสำมโนประชากรค่ะปรึกษากันเรื่องการสร้างความไว้วางใจจากผู้คนเป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะในการอำนวยความสะดวกสำหรับการรวม AI เข้ากับชีวิตของเราอย่างราบรื่นแม้ว่าจะมีความไม่ไว้วางใจในหมู่ผู้คนเกี่ยวกับ AI แต่สิ่งต่างๆก็เริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า35ปีผู้คนได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ AI ผ่านเรื่องราวเชิงบวกจากแหล่งข่าวต่างๆตัวอย่างค่ะบทบาทสำคัญของ AI ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์สร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเช่นMidjourney ค่ะได้รวบรวมสื่อเชิงบวกและการใช้งานจำนวนมากในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ก็สามารถใช้เพื่อการแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนานกับ AI สร้างความไว้วางใจและจุดประกายความตื่นเต้นให้กับผู้คนในด้านของนวัตกรรมค่ะAI สนทนานั้นได้มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าก้าวไปไกลอย่างแชทบอทแบบใหม่และตอนนี้ AI สามารถสนทนาอย่างชาญฉลาดได้แล้วในเดือนพฤศจิกายนของปี65 ChatGPT ได้รับการเผยแพร่และได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากสำหรับการตอบสนองที่เหนือมนุษย์และความสามารถในการจดจำการสนทนาก่อนหน้ากับผู้ใช้ในเชิงปฏิบัติก็จะมีรถยนต์ไร้คนขับที่ใช้ AI ในการตัดสินใจบนเรื่องท้องถนนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้บริโภคจำนวนมากขณะนี้กระแสน้ำกำลังพลิกผันค่ะผู้บริโภคเต็มใจที่จะใช้งาน AI มากขึ้นกว่าเดิมและแม้กระทั่งค้นหาผลิตภัณฑ์ AI อย่างแข่งขันไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะไม่เหมาะไปกว่าตอนนี้อีกแล้วสำหรับการนำ AI เข้ามาใช้งานในธุรกิจของคุณค่ะเรียกได้ว่าขณะที่โรงแรมต่างๆค่ะคุณผู้ชมคะได้ใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของ AI ซึ่งเรียกได้ว่าการใช้งาน AI ในโรงแรมที่มีความก้าวล้ำควรพิจารณาก่อนว่า AI เนี่ยถูกนำมาใช้ในโรงแรมและการบริการทั่วไปอย่างไรในขณะนี้การใช้ AI ในอุตสาหกรรมโรงแรมเริ่มต้นทันทีที่แขกเริ่มมองหาที่พักออนไลน์ด้วยการกำหนดราคาแบบไดนามิกผ่านบริการจองออนไลน์การกำหนดราคาแบบไดนามิกช่วยให้ธุรกิจได้รับผลกำไรสูงสุด
ผ่านการปรับราคาห้องพักและบริการอื่นๆของโรงแรมให้เหมาะสมเครื่องมือเหล่านี้อยู่ด้วยด้ามจับที่ถูกออกแบบมาแบบหลักเสรีค่ะเรียกได้ว่าเป็นสรีรศาสตร์หรือการกักเก็บน้ำให้ดีขึ้นแต่ให้คิดถึงวิธีการทำความสะอาดพื้นให้ดีขึ้นเร็วขึ้นและง่ายขึ้นแทนค่ะนี่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดเมื่อคิดถึงวิธีการใช้โซลูชัน AI ในการบริการซึ่ง AI สามารถผ่านการทำงานหรือความฉลาดของมนุษย์ไปได้โดยไม่มีใครตรวจจับได้โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้กล่าวว่าเราจะไม่วัดความสำเร็จของ AI ด้วยการถามว่าเครื่องบินต่อต้านมันกลมกลืนกับนกพิราบได้อย่างดีเพียงใดดังนั้นแล้วการพยายามให้มีความเหมือนมนุษย์จึงไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดและในประกาศเดียวกันเราไม่ควรวัดความสำเร็จของ AI ในโรงแรมว่าสามารถทำหน้าที่ได้ดีเพียงใดเหมือนเทียบกับการที่พนักงานที่เป็นมนุษย์ทำแต่ให้มองว่า AI สามารถปรับปรุงบริการและฟังก์ชันโดยรวมของตัวโรงแรมเองได้มากแค่ไหนค่ะแทนระบบสั่งงานด้วยเสียงภายในห้องพักตอบกลับทันทีและลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างอิสระตลอดเวลาโดยไม่ต้องไปหาพนักงานของโรงแรมโดยตรงเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ง่ายมากสำหรับ AI เป็นไปไม่ได้ที่พนักงานจะอยู่ในทุกห้องในโรงแรมของคุณเพื่อรอแขกแต่ละคนเป็นการส่วนตัวประสบการณ์เข้าพักที่หรูหราครอบคลุมทุกด้านและปรับเปลี่ยนได้ยากแท้จริงนี้มีเฉพาะในห้องสวีทโรงแรมหรูระดับไฮเอนด์เท่านั้นและแม้ว่าจะเป็นไปได้ลูกค้าอาจไม่พบว่าแนวคิดเรื่องบุคคลที่อยู่ในห้องพักของพวกเขานั้นน่าดึงดูดใจเท่าไหร่เนื่องจากพวกเขาอาจพบว่าเป็นการรุกล้ำหรือเป็นการทำให้รู้สึกอึดอัดใจนี่ค่ะเป็นหนึ่งในประเด็นที่เรามองว่า AI เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่มองว่า AI เข้ามาแทนที่พนักงานได้อย่างไรแต่ให้ดูที่หน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งพนักงานที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้หนึ่งในวิธีที่ AI สามารถเข้ามาในชีวิตเราได้คือผ่านผู้ช่วยเสมือนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานเสียงด้วย AI เหล่านี้ทำหน้าที่ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ด้วยความเร็วและความสะดวกสบายที่ผู้ช่วยคำสั่งเสียงสามารถทำได้การควบคุมฟังก์ชันด้านสื่ออุปกรณ์สำหรับการควบคุมอุณหภูมิจัดระเบียบปฏิทินค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและการซื้อออนไลน์ผู้บริโภคส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้แล้วจากข้อมูลค่ะในปี2563มีการใช้งานผู้ช่วยคำสั่งดิจิตอลจำนวน 4.2 พันล้านคนโดยคาดว่านะคะจะมีจำนวนถึง 8.4 พันล้านคนภายในปี67ดังนั้นแม้ว่าสภาพแวดล้อมของโรงแรมจะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้ช่วยคำสั่งเสียงแต่แขกก็คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้อยู่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญแล้วก็น่าตื่นเต้นค่ะพอๆกับเทคโนโลยีใหม่ๆหากผู้บริโภคไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้ไม่เป็นเลยตัวอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยก็จะไร้ความหมายนอกจากนี้การผสมผสานผู้ช่วยคำสั่งเสียง AI เข้ากับโรงแรมของคุณยังไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญหรือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อะไรเพียงรองรับระบบซึ่งทำให้การนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้เป็นเรื่องง่ายมากค่ะประโยชน์สำหรับลูกค้าคืออะไรคุณผู้ชมหลายท่านอาจคิดว่าผู้ช่วยเสมือนสำหรับโรงแรมโดยเฉพาะสามารถทำอะไรที่ผู้ช่วยเสมือนบนโทรศัพท์ทำไม่ได้บ้างและสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับโรงแรมได้อย่างไรซึ่งก็บอกได้ว่าไม่ใช่ผู้ช่วยเสมือนทั้งหมดที่จะเหมาะกับทุกวัตถุประสงค์แต่ยังคงมีผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนโดย AI ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับโรงแรมโดยเฉพาะอยู่แล้วผู้ช่วยเสมือนในห้องมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายพวกเขาตอบคำถามพื้นฐานเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมอยู่ที่ไหนแจ้งปัญหาให้เจ้าหน้าที่ช่วยซ่อมบำรุงโรงแรมใช้บริการรูมเซอร์วิสเช่นขอผ้าเช็ดตัวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโทรออกและรายการจะดำเนินต่อไปค่ะเมื่อ AI เชื่อมต่อกับระบบภายในโรงแรมระบบสั่งงานด้วยเสียงภายในห้องพักจะตอบกลับทันทีและลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างอิสระตลอดเวลา
โดยไม่ต้องไปหาพนักงานของโรงแรมโดยตรงนอกจากนี้ยังหมายความว่าแขกไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบมากมายเพื่อรับประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ในระหว่างการเข้าพักสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดนี้ช่วยให้การเข้าพักราบรื่นและสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำหน้าที่ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ด้วยความสะดวกสบายและความเร็วที่เท่ากันนอกเหนือจากนี้ค่ะเรื่องที่พักบริการ AI ที่ปรับปรุงประสบการณ์วันหยุดไปตลอดการการใช้ผู้ช่วยเสมือนจริงเนี่ยทำให้โรงแรมต่างๆสามารถถามตัวเองเข้ากับประสบการณ์วันหยุดได้อย่างลงตัวด้วยเสียง AI ทำให้โรงแรมสามารถรองรับแขกประเภทต่างๆได้ง่ายทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและทำให้แขกรู้สึกประทับใจมากขึ้นในบทบาทของโรงแรมในด้านของประสบการณ์โดยรวมการสำรวจสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆผู้ช่วยคำสั่งเสียงสามารถให้คำแนะนำและแนะนำกิจกรรมร้านอาหารและเว็บไซต์ที่แขกสามารถเยี่ยมชมได้ในพื้นที่โดยบทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกหรือการให้คำแนะนำและแนะนำให้ผู้เข้าพักในโรงแรมลูกค้ามักจะเข้ามาที่แผนกต้อนรับเพื่อสอบถามร้านอาหารดีๆเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆและสถานที่ใกล้เคียงตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อ AI รับผิดชอบบทบาทเหล่านี้จะช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ดูแลแขกได้อย่างมากนอกเหนือจากนี้ยังช่วยให้แขกผู้เข้าพักได้รับข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นมากอีกด้วยค่ะเช่นการดำเนินการต่างๆบนเว็บไซต์ที่สามารถอ่านผ่านมือถือหรือข้อมูลที่พร้อมให้บริการเพียงปลายนิ้วสัมผัสโรงแรมกลายเป็นไกด์นำเที่ยวประโยชน์ของผู้ช่วยเสมือนมีมากกว่าแค่ความสะดวกสบายเทคโนโลยีนี้ช่วยให้โรงแรมสามารถพาลูกค้าไปยังธุรกิจในเครือร้านค้าร้านอาหารหรือสถานที่ให้บริการต่างๆรวมกับทางโรงแรมได้เพิ่มยอดขายด้านการเสนอคูปองส่วนลดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวหรืองานอีเวนต์ในท้องถิ่นได้ค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการสูงวัยไฮเทคแล้วกลับมาพบกับเฟิร์นกันใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ